สวัสดีเช้าวันจันทร์นะทุกคนวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะเพราะว่าไม่เคยเก็บเห็ดชนิดนี้เหมือนกันไปรอลุ้นช่วยกันนะทุกคนที่เราเห็นอยู่ซ้ายมือนั่นก็คือเขารับซื้อผลไม้แล้วทุกคนยังรับซื้ออยู่รับซื้อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะอีกไม่กี่วันฤดูการเก็บผลไม้ก็จะจบสิ้นลงแล้วนะทุกคนดูตัวเมืองกับบ้านก็จะอยู่ห่างกันประมาณสัก2กิโลนะทุกคนไม่ไกลมากดูบรรยากาศนี่ปั๊มน้ำมันแล้วที่เห็นอยู่ขวามือก็คือเป็นช็อปนะทุกคนช็อปสำหรับซื้อกับข้าวอะไรพวกนี้เนาะไม่ได้มีเสื้อผ้าขายเนาะเป็นช็อปประจำนะทุกคนที่เรามาซื้อกับข้าวกันอยู่ประจำสวยทุกคนฟินแลนด์ก็จะเป็นเมืองเป็นประเทศที่สะอาดนะทุกคนดูถ้าสังเกตดูตามถนนจะไม่มีขยะโอ้โหติดไฟแดงนะทุกคนไฟแดงเขียวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูที่ทำงานนะทุกคนที่ทำงานก็ตอนนี้คิดว่าขวามือคือที่ทำงานของเรานะทุกคนอันนี้ก็คือที่ทำงานเป็นร้านขนมนะทุกคนปิ้นเหล็กเป็ดไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าดาวไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ป่าที่เราจะไปเก็บเห็ดวันนี้ก็คือป่าที่เราเคยไปเก็บสต็อกเอ้ยบลูเบอร์รี่ครั้งแรกๆนะทุกคนเป็นการคาดเดาของเราเองว่ามันน่าจะมีเห็ดชนิดนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่วยลุ้นหน่อยนะทุกคนดูบรรยากาศการที่เราชอบมากตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าสู่ช่วงนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงป่าแล้วนะทุกคนป่าซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีเห็ดนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเก็บนะทุกคนไปลุ้นกันสรุปว่าเราต้องพบกับความผิดหวังแล้วทุกคนเห็ดไม่มีนะทุกคนบลูเบอร์รี่ยังเหลือเยอะเลยใบไม้ก็ร่วงแล้วเนาะบลูเบอร์รี่ก็ยังมีเยอะอยู่โอ้โหผิดหวังไม่เจอเห็ดนะทุกคนหาไม่เป็นถ้างั้นเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งตรงข้ามลุ้นไม่เจอเห็ดเลยนะทุกคนกลับบ้านตะกร้าเปล่าเนาะถึงยังไงเราก็ได้พยายามแล้วเนาะไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอเห็ดเยอะๆเขาไปหาแบบไหนนะทุกคนเราไม่เคยไม่เจอก็ต้องกลับบ้านเนาะไม่เจอก็ไม่เจอตะกร้าเปล่านะทุกคนกลับบ้านโอ้ my god ผิดหวังอย่างแรง
ผิดหวังอย่างแรงดูบรรยากาศไปยาวๆก็ถือว่ามาขับรถชมวิวเนาะขับรถชมวิวบรรยากาศสวยๆบรรยากาศสวยๆโอ้ยโอ้ยน่าอยู่เลยทุกคนน่าอยู่แต่ช่วงที่ไม่มีหิมะนี่แหละถ้าช่วงมีหิมะน่าจะอยู่ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าทางก็ถนนก็จะต้องปกคลุมไปด้วยหิมะถ้าไม่มีรถมาถ่ายให้ก็น่าจะออกไปไหนมาไหนลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะดีช่วงนี้แหละโอ้ยสวยโอ้ยสวยเข้ามาในป่าแล้วนะทุกคนป่าใหม่จะมีอะไรมั้งไหมเนี่ยมันจะหาอะไรเจอมั้งไหมเนี่ยปีนี้โอ้ยไม่รู้เขาหากันแบบไหนเนาะปั๊บลองไปดูอีกฝั่งตรงข้ามนะทุกคนน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายถ้าไม่เจอสงสารตัวที่บาดใจรักเขาสงสารตัวเราที่หูเบาเชื่อเขาง่ายไม่มีเสียนี่ไม่มีเห็ดนะเรื่องมันเศร้าไม่เจอเห็ดสักดอกเศร้า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 ผิดหวังอย่างแรงกับบ้านเรารับรออยู่สู่อ้อมใจไม่ได้เห็ดสักกระดอกเลยนะทุกคนยารวีไม่กล้ายารวีไม่แล้วโอ้ลัมมัสยาลเวคู่มาสนะทุกคนคู่มออยู่ในเมืองคู่มอนะบอกแล้วว่าคู่มอสวยเป็นการเก็บมาเก็บเห็ดที่ไม่เหนื่อยนะทุกคนวิลเลจเขาใจดีนะทุกคนเขาถ้าพาไปหาอีกป่าหนึ่งไปลองกันอีกสักตั้งนะทุกคนว่าจะเจอไหมเห็ดวินแลนด์เขาบอกว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะทุกคนเดี๋ยวนี้เรามาลุ้นกันอีกรอบว่าจะได้เห็ดไหมเนาะถึงบ้านแล้วตะกร้าใส่เห็ดของเราก็ว่างเปล่านะทุกคน ผิดหวังอย่างแรงผิดหวังอย่างแรง